ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเรามาเริ่มรายการของเราด้วยการทำจิตให้สงบกันสักครู่หนึ่งก่อนที่จะไปทำความเข้าใจในประเด็นเรื่องราวของธรรมะให้เราทำจิตให้สงบโดยการกำหนดไว้อยู่กับลมหายใจหายใจเข้าหายใจออกก็เราธรรมดานี่แหละอาจจะหายใจแรงๆสักครั้งสองครั้งเพื่อรับรู้ถึงกระแสลมว่ามันมีแล้วก็ให้หายใจอย่างเป็นธรรมชาติธรรมดาเหมือนเดิมไปปกติไปไม่ต้องแต่งลมให้มันสั้นมันยาวมันเร็วมันช้ามันถี่มันห่างแต่ให้ทำอย่างเป็นธรรมชาติธรรมชาติไม่ต้องบังคับไม่ต้องเกรงไม่ต้องบังคับลมไม่ต้องเกรงไหล่เกรงคอเกรงหลังไม่ต้องบังคับความคิดเมื่อต้องคิดหรือไม่ต้องคิดคิดไม่คิดก็ช่างมันเถอะแต่ตอนนี้เรามาสนใจตั้งไว้อยู่กับลมหายใจของเราเขาก็รู้ก็รู้เพราะว่าถ้าเราอยากเราบังคับเราจะเครียดมันกลายเป็นนิวรณ์แต่เราไม่ต้องอยากไม่ต้องบังคับแต่ให้ทำความเข้าใจนั่นเป็นปัญญาเป็นปัญญามีความเข้าใจนั้นคือสติด้วยปัญญาด้วยสมาธิมันจะเกิดได้เฝ้าสังเกตดูลมหายใจอย่างเป็นธรรมชาติธรรมดาการเฝ้าสังเกตดูนั้นเหมือนกับยามนั่นเองยามที่เขาเฝ้าดูอยู่ที่ประตูทางเข้าทางออกสังเกตดูนี่ดูให้รู้ว่าใครเป็นใครมายังไงคนนี้มีบัตรไม่มีบัตรคือดูจิตของเรานั่นเองถ้ามีอกุศลไม่ตามไปต่อให้ความคิดนึกอะไรที่เป็นกุศลก็ตามก็ไม่ตามไปเหมือนกันเราตั้งไว้อยู่กับลมอย่างเป็นธรรมชาติรู้รู้อยู่หรือไม่เหมือนกับยามที่เฝ้าประตูยามนี่คือสติประตูนี่คือตาคือหูจมูกลิ้นกายใจคนที่เข้าที่ออกประตูนั่นก็คือเสียงคือภาพคือกลิ่นคือความคิดนึกต่างๆความคิดนึกเนี่ยมีมาแน่แต่ว่าเป็นคนเข้าคนออกประตูนี่คือใจนี่คือมโนนี่มันเป็นช่องทางอยู่แล้วเรามาเฝ้าดูนี่ด้วยสติเฉยๆนี่สติยามที่เฝ้าอยู่ก็เอาป้อมยามมาให้เขาป้อมยามนั่นก็คือลมหายใจและลมหายใจเป็นเครื่องมือและลมหายใจเป็นป้อมยามในการที่จะเรียกยามคือสติมาให้รักษาทวารต่างๆในจิตใจของเราเขาก็รู้เขาก็รู้ไม่ต้องบังคับไม่ต้องเกรงทำยังเป็นธรรมชาติจิตก็เราจะค่อยสงบระงับนิวรณ์เรื่องกลางกั้นต่างๆจะถูกกำจัดออกไปกำจัดออกไปด้วยสติก็จะทำให้จิตเรามีสมาธิเกิดเป็นอารมณ์เดียวขึ้นมาได้นั่นเองรักษาสมาธิของเราไว้ให้อย่างดีตลอดทั้งวันล่ะท่านผู้ฟังหลังจากที่เราได้ทำจิตให้มีความสงบมากันสักครู่หนึ่งจุดประสงค์ที่เราทำอย่างนั้นเพื่อว่าให้ความเข้าใจของเรานั้นมันถูกต้องให้เกิดสัมมาทิฏฐิได้เพราะว่าการจะมาทำความเข้าใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งสัมมาทิฏฐินั้นมีความจำเป็นอย่างมากท่านผู้ฟังแต่ไม่อย่างนั้นแล้วก็จะทำให้มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือไม่เข้าใจคือถ้าไม่เข้าใจเลยมันก็จะทำให้เข้าใจผิดด้วยถ้าเข้าใจผิดมันก็ทำให้เสียประโยชน์ของการเรียนการศึกษาจึงในทุกวันพุทธทำฟังช่วงของใต้ร่มโพธิบทจึงฝึกให้ทำจิตให้สงบกันสัก5นาที10นาทีแล้วก็เปิดประเด็นขึ้นมาท่านผู้ฟังประเด็น
หรือว่าหัวข้อหรือว่าแม่บทในวันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ใกล้ตัวเรามากๆคือเกี่ยวกับเรื่องของโรคซึมเศร้าอาการเครียดความไม่สบายใจวุ่นวายใจที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเราโดยเฉพาะยิ่งท่านผู้ฟังในสถานการณ์ปัจจุบันนี้ทั้งเรื่องโรคภัยไข้เจ็บจากโรคโควิด-19ทั้งเรื่องเศรษฐกิจด้วยนี่มันต้องยาวนานต่อเนื่องหลายรอบทั้งคนตายด้วยคนเจ็บด้วยเศรษฐกิจก็โอ้ลงอย่างต่อเนื่องคนที่ไม่เป็นโรคก็ได้รับผลกระทบคนที่คิดว่าสุขภาพดีเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไปก็มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพจิตอย่างสถานการณ์ทางการเมืองอย่างเรื่องในเกี่ยวกับสังคมอย่างเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทุกอย่างเนี่ยมันเกี่ยวเนื่องกระทบติดพันพัวพันกันไปหมดไลฟ์สไตล์คือวิธีการดำเนินชีวิตของเราก็เปลี่ยนแปลงไปอีกได้รับผลกระทบมากถึงระดับบางคนนี่ฆ่าตัวตายมีความเครียดเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ไม่ทันกับสถานการณ์ถูกกดดันเรื่องราวต่างๆนี่แต่ลักษณะนี้หัวข้อของธรรมะที่เกี่ยวเนื่องกันโดยตรงเลยต้องฟังนั่นคือเรื่องของนิวรณ์วันนี้เราจะมาทำความเข้าใจในหัวข้อนี้กันว่าเจ้านิวรณ์คือความกลางขั้นให้จิตของเรามันไม่เข้าใจปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ไม่ได้สุดท้ายกลายเป็นโรคเครียดกลายเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็มีอาการทางจิตแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นคนหลายบุคลิกหรือโรคที่มีอารมณ์สองขั้วหรือคนที่แบบมึนๆตึงๆไม่เข้าใจอะไรสักเท่าไหร่นิวรณ์เนี่ยมันเกี่ยวข้องหมดเลยอันนี้ใกล้ตัวเรามากๆเลยนะระวังใครๆก็ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าได้เอาพูดอย่างนี้ก็แล้วกันใครๆก็เป็นกันได้เครียดใครๆก็เป็นกันได้เป็นบางเวลาเป็นตลอดเวลาเป็นหายๆมันเกี่ยวเนื่องกันอยู่เรามาเริ่มทำความเข้าใจว่าอาการเครียดหรือว่าอาการซึมเศร้าเนี่ยกระบวนการมันเป็นมาได้อย่างไรมันเริ่มกระบวนการมาจากความที่มันมีเป้าหมายคนทุกคนมีเป้าหมายอย่างใดก็อย่างหนึ่งน้อยก็ตามมากก็ตามถูกก็ตามผิดก็ตามอาจจะเป็นเป้าหมายมาจากคนหนึ่งกำหนดให้ของบริษัทคุณต้องทำยอดได้เท่านี้นะพนักงานทุกคนหรือว่าแม้แต่ส่วนตัวคุณเปิดร้านขายของชำธรรมดาคุณก็ต้องมีตัวเลขแล้วว่าอยู่ต้องหาเงินให้ได้เท่าไรส่งยอดเท่าไรใช้จ่ายเท่าไรเหลือเก็บเท่าไรนี่มันต้องมีคือต่อให้คุณไม่ทำบัญชีไม่รู้เรื่องอะไรเลยค่าใช้จ่ายมันมีตรงนี้ก็เป็นตัวที่กำหนดตัวเลขของมันไว้อยู่แล้วเราจะทราบไม่ทราบนี่ไม่ใช่ประเด็นเลยแต่มันมีตัวเลขในการดำเนินงานของมันหรือว่าแค่ว่าเราต้องขอเงินแม่กินอย่างงี้ไม่ว่าจะอายุน้อยอายุมากก็ตามอ่ะขอเงินคนอื่นกินคุณก็ต้องมีตัวเลขที่ว่าคุณต้องไปกินไงอันนี้ก็ตัวเลขอันหนึ่งหรือต่อให้คุณไม่ได้มีตัวเลขอะไรเลยเป็นเด็กๆไม่ได้จะสนใจเรื่องพวกนี้แต่ว่ามันมีความอยากอยู่ในจิตใจของเราอยู่แล้วไม่ว่าจะเรื่องใดเรื่องหนึ่งเด็กมันก็อยากเล่นเด็กมันก็อยากซนเด็กบางทีมันก็อยากดื้อนั่นแหละท่านผู้ฟังเป็นเป้าหมายไม่ว่าเป้าหมายนั้นจะมาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งทุกคนมันมีแล้วเป้าหมายที่เรามีนั้นมันไปเป็นในลักษณะของความอยากต้องได้ต้องมีต้องเป็นมีความพอใจกำนัดยินดีว่าต้องเป็นอย่างนี้นะนี่นะมันจะเริ่มเข้าข่ายในลักษณะที่เป็นการมาฉันทะยิ่งถ้าสถานการณ์กดดันอย่างมากความอยากนี้ยิ่งทวีคูณมากนะ
โอเคนะเพราะความอยากมีแล้วเกิดสถานการณ์มันบีบบังคับทำให้ไม่ได้ตามที่ต้องการเอ้าก็เศรษฐกิจเป็นอย่างนี้ยอดขายมันก็เป็นอย่างนี้ละ KPI บ้างสำหรับคนที่ทำงานบริษัทเขาก็จะตั้งเป้าให้คุณวิธีการวัดว่าคุณมีประสิทธิภาพประสิทธิผลในการทำงานหรือไม่เขาก็ใส่ตัวเลขให้ไว้คุณต้องอย่างนี้อย่างนี้ในปีนี้ต้องเท่านี้เท่านี้มี KPI จัดไปเป้าหมายอาจจะเป็นยอดขายอาจจะเป็นเรื่องการสัมมนาอบรมอาจจะเป็นเรื่องการทำยอดหรืออาจจะเป็นเรื่องจุดใดจุดหนึ่งหรือแม้แต่ถ้าเป็นคนขับรถธรรมดาทั่วไปเขาก็ต้องนับยอดให้คุณว่าคุณต้องขับกี่เที่ยวคุณต้องขับกี่วันคุณต้องวันหนึ่งกี่ชั่วโมงก็นับกันไปหรือแม้แต่คนที่ทำการเกษตรว่าคุณต้องได้ผลผลิตเท่านี้แล้วเนี่ยค่าใช้จ่ายมันเป็นมาอย่างเงี้ยนาแปลงนี้ต้องได้ข้าวเท่านี้กระสอบสวนนี้ต้องได้ผลไม้เท่านี้เข่งเท่านี้กิโลก็มีอยู่แล้วมีแล้วปรากฏว่ามันไม่ได้พอไม่ได้เนี่ยมันเครียดทันทีอันนี้คือลักษณะของความพยาบาทคือความไม่พอใจถ้าเราไม่ได้ตามที่เราต้องการแล้วมันก็มีความไม่พอใจมีความไม่พอใจมีความยินร้ายในสิ่งที่ตัวเราอยากไปตอนแรกนั้นอยากอะไรแล้วมันไม่ได้มันก็มีความไม่พอใจในขั้นที่สองขึ้นมาพยายามเข้าไปอีกเอาใส่ความพยายามเข้าไปใส่ความเพียรเข้าไปใส่ปัญญาเข้าไปคิดอ่านการงานแก้ไขติดต่อผู้คนช่วยเหลือนั่นนี่ต้องได้สิไม่ได้ไม่ได้สถานการณ์เป็นแบบนี้จะให้ทำยังไงมีโครงการนั้นมีโครงการนี้เราช่วยเหลือช่วยเหลือไปแล้วบางทีมันก็ยังไม่ได้อีกพยายามเข้าไปอีกแล้วนะตั้งยอดใหม่ KPI นี่มันสูงเกินไปเอาปรับลดปรับเพิ่มปรับลดนี่คือลดยอดปรับเพิ่มนี่คือเพิ่มความเพียรทำไปมากๆทำไปมากๆผ่านไปโควิดรอบหนึ่งเอาหน้าพอสู้ได้โควิดรอบสองนี่หงายตึ้มเลยโอ้ทำไงทำไงมันจะเหนื่อยตั้งฟังเราพยายามในสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเข้ามากเข้าแต่มันเกิดไม่ได้ไม่ได้ทั้งเหนื่อยด้วยทั้งเครียดด้วยความเหนื่อยเนี่ยมันทำให้มันซึมมันทำให้มันเฉื่อยแช่ทำให้มันเหนื่อยหน่ายทำให้มันเหมือนกับสังกตายท้อถอยนี่ท้อแท้แบบว่าโอ้ไม่ไหวแล้วไม่สู้ละไอ้ความไม่สู้นี่นี่คือลักษณะของความซึมละเป็นเรียกว่าทีนมิทะคือความง่วงซึมทีนมิทะนี่ไม่ใช่ว่าง่วงง่วงแบบง่วงนอนอย่างเดียวเท่านั้นไม่ใช่แค่นั้นยังรวมถึงความท้อถอยความอ่อนแอความเบื่อเซ็งความสังกตายพวกนี้คือลักษณะของทีนมิทะเหมือนกันเลยเป็นทีนมิทะได้พอเรามีความซึมมีความเซ็งมีความเบื่อมีความสังกตายมีความท้อถอยมีความไม่อยากทำอะไรมันอยากจะไปนอนพักแบบสำเร็จผู้ไม่สำเร็จจะให้ทำยังไงเซ็งไปคือเหนื่อยอ่อนแล้วก็พักไป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 ขอแบบว่าไปทำใจไม่ว่าจะร้องไห้ไม่ว่าจะเครียดไม่ว่าจะปรึกษาคนนี้เอาหน้าพยายามอีกพยายามขึ้นมาอีกมันจะฮึดสู้ขึ้นมามันจะมีด้วยความพยายามที่ว่าคุณจะฮึดสู้ขึ้นมาต่อสู้กับไอ้เจ้าความเหนื่อยหน่ายความท้อถอยเขาบอกให้สู้เอาสู้อีกสู้ต่อไปพยายามสู้ต่อไปด้วยจิตใจที่มีความท้อแท้อ่อนแอแล้วล่ะสู้ไปแล้วมันก็จะฟุ้งซ่านท่านผู้ฟังเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราพยายามจะใช้พลังปัญญาให้มันมากขึ้นเนี่ยนะปัญญาเนี่ยมันจะไม่ฟุ้งซ่านอ๋อทำไมท่านว่าอย่างนั้นเอาก็คุณมีความอยากคุณมีความไม่พอใจอยู่ในตัวด้วยความอยากความไม่พอใจม
พยายามเอาปัญญามาใช้มันจะฟุ้งซ่านทันทีทุกฝั่งเป็นลักษณะความฟุ้งซ่านรำคาญใจจะได้ก็ไม่ได้จะใช้วิธีนี้ก็ยังยากวิธีนั้นก็ไม่ได้โอ้ยทำไมเป็นอย่างนี้งานนี้ประมูลเอาไว้ตั้งหลายปีแล้วพอมามีสถานการณ์แบบนี้เปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงคนนั้นก็จะมาแย่งงานคนนี้ก็จะมาติดต่อล็อบบี้นั่นนี่ใช้วิธีนั้นวิธีนี้ตัวเองก็ฟุ้งซ่านเกิดความรำคาญใจก็ว่าเป็นอุทธัจจกุกกุจจะมันเหมือนกับว่ามีอะไรมาตอมมากวนอย่างเราเดินเดินไปเนี่ยมีแมลงตั้ง10-20ตัวเนี่ยมาตอมหน้าตอมหัวตอมตาตอมหูมันจะรำคาญมันจะไม่สบายเกิดความวุ่นวายใจนี่คือลักษณะความฟุ้งซ่านพอมีความฟุ้งซ่านรำคาญใจมันจะสงสัยมันจะระแวงมันจะเคลือบแคลงไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะกลับมาบ้านบางทีก็มาลงกับคนในครอบครัวเอาคู่ครองนี่แหละตัวดีลงกันใส่กันเจอลูกก็ใส่ลูกด้วยระบายอารมณ์กับลูกคือตอนแรกมันก็ไม่เป็นปานเนี่ยแต่มันเครียดมากความเครียดนั้นมาในรูปของความฟุ้งซ่านด้วยมาในรูปของความท้อถอยท้อแท้ด้วยเราก็เกิดเป็นวิจิกิจฉาความเคลือบแคลงความไม่ลงใจความสงสัยความไม่มั่นใจวิจิกิจฉานี่คือความไม่มั่นใจพอไม่มั่นใจเจอสถานการณ์เกิดขึ้นอยู่เรื่อยอยู่เรื่อยเจอหมัดนอกชกมาหลบไม่ทันโดนเฉียดเฉียดหรือหลบไม่ได้โดนเต็มเต็มบ้างนี่ว่ามันก็มึนนะมีความไม่ลงใจแล้วมันเหนื่อยคนเราพอเหนื่อยเมื่อยรำคาญหมดกำลังใจท้อแท้อ่อนแอไม่พอใจอีกสถานการณ์ทำไมเป็นอย่างนี้มันก็อยากไปพักผ่อนให้สบายใจบ้างใช่ไหมเหนื่อยมาแล้วต้องหลายรอบพยายามแล้วต้องหลายครั้งสู้แล้วก็ยังสู้อีกเนี่ยเอาหน้าฉันขอไปพักผ่อนบ้างพักผ่อนยังไงอ่ะก็ไปดื่มบ้างไปกินบ้างหรือจะไม่ดื่มไปกินเอาแต่ว่ากลับไปเที่ยวสังสรรค์เที่ยวสังสรรค์ก็ไม่ได้ก็ว่าให้หยุดถ้าไปหาความสุขในลักษณะที่เป็นการผ่อนคลายให้เกิดความสุขในทางตาทางหูเป็นกามนะแล้วสถานการณ์มันก็ให้คุณเสพกามได้ไม่เต็มที่หรือถ้าเสพได้เต็มที่มันก็มีความแบบเปลี่ยนแปลงไปไม่ได้ตามที่พอใจกามฉันทะก็วนมาอีกใช่ไหมความพยาบาทก็วนมาอีกมันอย่างบางคนพอปลายปีมีความคิดว่าเออฉันทำงานมาทั้งปีเลยเหนื่อยมาแล้วเอาหน้าปีนี้เราจะไปเที่ยวไหนกันดีไปชายทะเลไปภูเขาไปดูอะไรที่มันแบบว่าเลิศหรูอลังการโอ้ต่างประเทศเอาไปเที่ยวไม่ได้ใช่ไหมคิดว่าจะไปบาหลีไปฮ่องกงไปอเมริกาไปไม่ได้แล้วก็เอาก็ไปหัวหินหรือไม่ก็ไปเชียงใหม่ไปเที่ยวเนี่ยนั่นก็เป็นการมาฉันทะพอได้ไม่ดีไม่เต็มที่ไม่ถูกใจก็กลายเป็นความปฏิบัติความไม่พอใจเพิ่มกับอีกพอมีความปฏิบัติความไม่พอใจเพิ่มกับมาแล้วมันก็เซ็งเบื่อรำคาญนั่นก็เป็นทีนมิทะนั่นเป็นความฟุ้งซ่านรำคาญใจสงสัยไปหมดว่าเศรษฐกิจทำไมเป็นอย่างนี้มันต้องก็เพราะคนนั้นตัวคนนั้นคนนี้ไปอีกพอมีความวิจิกิจฉาเติมกันมาแล้วมันเหนื่อยมันก็ต้องพักเอาพักมาแล้วนี่บางคนไปพักผ่อนคิดว่าไปเที่ยวต่างจังหวัดต่างประเทศคราวนี้เอาไปพักสักอาทิตย์หนึ่งไปเที่ยวสัก 3-4 วันกลับมานี่ชาร์จแบตให้เต็มที่ก็จะมาลุยงานกันต่อพอจะมาลุยงานต่อไม่พอสงกรานต์นะทุกฝั่งแบตที่เราไปชาร์จมาจากการไปเที่ยวนั้นนี่มันก็หมดแบตหมดก็เรียกเนี่ยพอแบตหมดแล้วมันก็เหนื่อยมันก็มึนมันก็ตึงมันก็
ป็นทีนมิทะท้อถอยอ่อนแอทำไปสังกตายไปมีความไม่มั่นใจฟุ้งซ่านไปอีกวนลูปไปนะทุกฝั่งวนลูปไปเรื่อยๆวนลูปไปเรื่อยๆอาการมันก็หนักเข้าหนักเข้าจิตใจเราเนี่ยอ่อนลงอ่อนลงอ่อนลงอาสวะก็สะสมมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนิวรณ์ทุกฝั่งมันเป็นอาหารของอวิชชานะอวิชชาเนี่ยจะโผล่มาในรูปแบบของความเป็นโรคซึมเศร้าได้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางระบบฮอร์โมนขึ้นเลยในทางร่างกายเพราะว่าจิตใจคุณพอกพูนหมักหมมสั่งสมอาสวะนี้เอาไว้มากๆอาสวะนี่คือการสั่งสมหมักหมมพอกพูนของสิ่งที่เป็นนิวรณ์ของสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมของสิ่งใดสิ่งหนึ่งอ่ะมันรวมเป็นอกุศลเนี่ยทับถมพอกพูนหมักหมมเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วมันเป็นแพทเทิร์นในชีวิตเป็นแพทเทิร์นในชีวิตออกมาทางร่างกายกลายเป็นคนสองบุคลิกกลายเป็นคนอารมณ์ฉุนเฉียวโกรธง่ายทำไปบ่อยๆทำไปบ่อยๆไม่แก้เรื่องนี้บ่อนนี้ก็เลยทำให้กลายเป็นโรคซึมเศร้าก็เจอสถานการณ์ที่แบบช็อกซินิม่าไม่ว่าจะเรื่องเศรษฐกิจเรื่องในครอบครัวแล้วต่อมาก็เลยเป็นคนไม่ค่อยพูดซึมเศร้าเหงาหงอยจิตใจห่อเหี่ยวมันเป็นกันได้ทุกคนระหว่างที่พัฒนาจากเรื่องของนิวรณ์นี่บางคนก็เป็นคนหลายบุคลิกบุคลิกหนึ่งก็พยายามที่จะดีโลกดีโลกสวยแต่ว่าพอโดนนิวรณ์อาจเข้าหนักเข้าหนักเข้าถูกทุบถูกกระแทกถูกกระทำโดยจิตใจของตัวเองนี่แหละที่มีนิวรณ์แล้วสะสมมาไว้เป็นอาหารของอวิชชาอีกบุคลิกหนึ่งมันก็มีอยู่ในจิตใจของเราเพราะว่าอาสวะมันสั่งสมมาไว้เลยกลายเป็นคนหลายบุคลิกอย่างน้อยก็มีสองแล้วอาการที่มันออกมาในที่นี้ทุกฝั่งบางทีมันเป็นบางครั้งบางคราวไม่ได้เป็นทุกครั้งทุกคราวทุกขณะบางทีอาจจะเกิดแบบว่ามีตัวอะไรมาทริกเกอร์เรียกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ที่ว่าหัวหน้าเป็นอย่างนี้ลูกน้องเป็นอย่างนี้มันจะเครียดมันจะแบบหัวขึ้นมาทันทีอาการนี้ออกทันทีก็จะอยู่ทั่วไปไม่เป็นหรือถ้ามีคนพูดคำนี้แต่มันเกิดกระตุ้นมาในไงในระบบนิวรอนคอนเนคชันในสมองระบบสายเส้นประสาทนี่มันเชื่อมกันในลักษณะที่ให้อาสวะมันถูกกระตุ้นมาได้โดยคำพูดนี้สถานการณ์แบบนี้มันก็ออกมาเป็นบางครั้งบางคราเป็นบางเวลาแรงค่อยหนักหรือเบาเปลี่ยนแปลงไปได้โดยการกระตุ้นของสิ่งต่างๆที่ไม่เหมือนกันคนเรามันก็เครียดเป็นบางเวลาอาการออกเป็นบางครั้งบางคราได้หนักบ้างเบาบ้างแต่ไม่มีปัญหาอะไรฉันก็เรียบๆง่ายๆสบายดีแต่พอตกอยู่ในสถานการณ์ปุ๊บโอ้อาการออกเลยอาการออกเลยเหงื่อแตกบ้างตัวสั่นบ้างบางคนมือสั่นเท้าสั่นปัสสาวะราดอุจจาระควบคุมไม่อยู่โดยเฉพาะยิ่งพวกนักเรียนบางทีทำข้อสอบนี่เจอตกอยู่ในสถานการณ์ที่ว่าห้องสอบเนี่ยมันจะเครียดขึ้นมาทันทีเป็นบางครั้งบางคราวเป็นแบบนี้เป็นบางเวลาเนี่ยมันใกล้ตัวเรามากๆแล้วทุกฝั่งเรื่องนิวรณ์แล้วทำให้เกิดเป็นโรคซึมเศร้าซึ่งกระบวนการของนิวรณ์ทั้ง5อย่างข้าพเจ้าอยากจะแจกแจงเจาะจงลงมาในแต่ละตัวละตัวของมันทำความเข้าใจให้ทุกผู้ฟังทราบก่อนว่าแต่ละตัวเนี่ยมันมีลักษณะอย่างไรทำไมมันถึงวนลูปไปได้อย่างที่ว่านี้วนลูปกันไปวนลูปกันไปจิตใจเราต่ำลงต่ำลงแล้วเราจะแก้สถานการณ์ปรับทิศทางให้เป็นสูงขึ้นตัดวงจรของไอ้เจ้าทีนามิทานี้ได้อย่างไรมาทำความเข้าใจไปดีแล้วก็ท่านผู้ฟังที่พูดถึงว่ากามฉันทะ
ในกรณีเอาหัวข้อก่อนแล้วกันนะนิวรณ์คือเรื่องกางกันเรื่องปกปิดเรื่องคลุมเรื่องฟอกเรื่องบังคับเรื่องไม่ให้เราผ่านไปได้อะตันตึงมึนนี่มี5อย่างคือความอยากในกามความพยาบาทความง่วงซึมความฟุ้งซ่านรำคาญใจความเคลือบแคลงเห็นแยงศัพท์ที่ท่านใช้สำหรับความอยากในกามคือกามฉันทะสำหรับความไม่พอใจความยินร้ายก็คือคำว่าพยาบาทสำหรับความง่วงซึมความมึนตึงก็คือทินมิทะสำหรับความฟุ้งซ่านรำคาญใจคืออุทธัจจะแล้วก็กุกกุจจะและสำหรับความเคลือบแคลงเห็นแย้งคือวิจิกิจฉาเราไล่กันไปทีละข้อท่านผู้ฟังกามฉันทะคืออะไรคือความพอใจในกามฉันทะแปลว่าความพอใจถ้าคุณตั้งความพอใจไว้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเช่นถ้าเราตั้งความพอใจไว้ในการงานเอาไว้ในมรรคแปดเอาฉันทะนี้ดีเพราะคุณตั้งความพอใจไว้ในสิ่งที่มันดีๆมีกุศลธรรมต่างๆเป็นต้นจะมีความพอใจในการรักษาศีลจะมีความพอใจในการปฏิบัติธรรมะอันนี้ดีแต่ถ้าความพอใจคือฉันทะนั้นตั้งไว้ในกามกามคืออะไรนะความกำหนัดยินดีเพลิดเพลินลุ่มหลงถ้ามีกามเมื่อไหร่พังเลยมันจะแบบว่านี่แหละเป็นจุดเริ่มของกระบวนการการทำลายล้างถ้าเรามีความกำหนัดยินดีพอใจเพลิดเพลินไปในเสียงผ่านทางหูรูปผ่านทางตาบางทีฉันก็อยากกินส้มตำบางทีฉันก็อยากกินแกงฮังเลหรือไม่ก็ผัดสตอมันก็เป็นใช่ไหมล่ะนี่แหละมันเริ่มเรามีความพอใจเพลิดเพลินไปในแม้แต่อาหารที่คุณอยากกินนั่นแหละมันเริ่มละมันเริ่มกระบวนการแล้วซึ่งอันนี้มันมาง่ายๆไม่ว่าจะอาหารที่เรากินทุกวันทุกวันอย่างที่ว่าหรือไม่ก็ไปที่นั้นที่นี่คนก็ต้องดูแลเราอย่างนั้นอย่างนี้นี่คุณไปเที่ยวพักผ่อนคนไม่มากก็ต้องดูแลดีสินี่มันก็มีความกำหนัดพอใจในสิ่งที่เราคาดหวังเอาไว้หรือเศรษฐกิจมันต้องดีสิทุกคนต้องยอดขายมันได้สิอย่างนี้ตั้งเป้าไว้ถ้าทำจิตไม่เป็นนะไม่เข้าใจข้อนี้ปุ๊บนี่มันจะกลายเป็นกามทันทีแต่ถ้าเราจะตั้งเป้าหมายในชีวิตด้วยความเพียรแต่ถ้าตั้งเป้าหมายในชีวิตด้วยความอยากและเพลิดเพลินไปในกามนี่ผิดพลาดเลยตรงนี้เพราะว่าเป้าหมาย KPI deadline กำหนดการคุณต้องส่งงานแล้วคุณเกิดแบบว่าพลิกนิดเดียวเนี่ยคิดไปในเรื่องกามนี่ปุ๊บกามฉันทะนี่เกิดทันทีตั้งเปรียบกามฉันทะไว้เหมือนน้ำที่ว่าเจือสีต่างๆใส่สีแดงสีเขียวลงไปโอ้ยใส่สีแดงสีเขียวลงไปมันกลายเป็นสีช้ำเลือดช้ำหนองเหมือนน้ำขุ่นๆอย่างเงี้ยนะน้ำขุ่นๆน้ำที่เจือสีต่างๆมันก็มองอะไรได้ไม่ชัดเจนสิ่งที่อยู่ในน้ำนั้นจะเป็นอะไรมองไม่เห็นมันอย่างน้ำในแม่น้ำบางสายเช่นแม่น้ำโขงแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยมันไม่ใสมันขุ่นจะมองเห็นอะไรที่อยู่ข้างล่างเนี่ยไม่ได้เอาแต่เปรียบเทียบกับทะเลหรือชายหาดบางแห่งที่น้ำใสแบบโอ้ยอย่างกับกระจกเลยเนี่ยคุณมองเห็นข้างล่างหมดเลยทั้งทรายทั้งหินทั้งปะการังทั้งปลาโอ้ใสปิงขนาดนั้นนี่ไงพระนามมันใสแต่ถ้ามีการมฉันทะจิตใจเราเนี่ยขุ่นมัวก่อนแล้วมันน้ำมันไม่ใสมันเจือสีหรืออุปมาอีกอย่างหนึ่งก็คือเปรียบเหมือนคนกู้หนี้คนเป็นหนี้นะท่านฟังไม่ว่าต่อให้หนี้คุณอยู่ในเรโชที่เหมาะสมอยู่ในอัตราส่วนที่เปรียบเทียบได้กับรายรับหรือว่าส่งหนี้ส่งดอกเบี้ยได้ตามที่กำหนดก็ตามอ่ะแต่ความไม่สบายใจเนี่ย
ถ้าเปรียบเทียบกับเวลาไหนที่ไม่มีหนี้การไม่มีหนี้นี่สบายกว่าคือสบายใจกว่าจิตใจมันจะผ่องใสกว่าตอนเวลาที่เป็นหนี้ขึ้นมาจิตใจที่มีการมาฉันทานี่จะเป็นแบบนี้ท่านแบ่งการมาฉันทะเอาไว้เกิดจากเหตุภายในก็ได้เกิดจากเหตุภายนอกก็ได้ภายนอกเช่นอาหารสิ่งของข้าวของต่างๆในที่นี้แน่นอนล่ะว่าเป้าหมายทางเศรษฐกิจการดำเนินงาน KPI หรือว่าเดดไลน์กำหนดการส่งงานแบบต่างๆให้เกิดการมาฉันทะในภายนอกได้ในภายในล่ะอ๋อมันก็เรื่องนั่งสมาธินี่แหละฉันอยากได้สมาธินี่ความอยากนั้นก็เป็นการมาฉันทะเหมือนกันในภายในอาจจะสิ่งที่จับต้องไม่ได้บางคนก็อยากได้ประชาธิปไตยประชาธิปไตยมันเป็นเรื่องที่จับต้องไม่ได้คือหมายความว่ามันไม่ใช่กฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่งอุดมการณ์เป็นความคิดนะเป็นเรื่องในภายในเป็นเรื่องเกี่ยวกับนามหรือจะเป็นแนวความคิดไอเดียแบบอื่นๆอย่างใดอย่างหนึ่งนี่ก็เป็นในภายในเป็นการมฉันทาได้ให้เกิดขึ้นได้ลักษณะที่เป็นการมฉันทาในภายในอย่างเช่นว่าความกระสันอยากหรือความตื่นเต้นมากเกินไปที่เกิดจากการที่ได้สมาธิก็เปรียบว่าเหมือนคนไปหาขุมทรัพย์แต่ว่าเวลาไปเจอจริงๆนี่ไม่ได้เจอขุมทรัพย์เดียวเจอตั้ง5ขุมทรัพย์6ขุมทรัพย์นู่นน่ะโอ้โหแบบตื่นเต้นดีใจมากเกินไปนี่มันในภายในกามฉันทะมันเกิดขึ้นทันทีแล้วจิตใจเราอ่อนทันทีคุณมัวทันทีเหมือนน้ำเจือสีต่างๆส่วนเจ้าพยาบาทคือความไม่พอใจความยินร้ายเป็นเปรียบไว้เหมือนกับน้ำมันเดือดพร่านมองไม่เห็นหรอกข้างล่างมันคืออะไรมันเดือดพร่านอยู่คนที่ว่าทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งพยายามจะให้มันได้ใช่ไหมแล้วมันเกิดไม่ได้พยายามที่ให้มันถึงใช่ไหมมันเกิดไม่ถึงพยายามที่ให้มันสำเร็จใช่ไหมมันเกิดผิดพลาดไม่สำเร็จเอาคิดว่าเรานั่งทำงานจดจ่อในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่ไงนะแล้วเกิดมีคนมากวนมีคนโทรมาก็ตามมีคนมาเรียกก็ตามมีคนมาสะกิดก็ตามพวกนี้มันตกใจเลยนะตกใจเฮ้ยทำไมเป็นอย่างนี้วะน่ะไอ้ความตกใจมันปวดขึ้นจิตใจนี่มันเหมือนกับว่าแตกอะจิตใจมันเหมือนกับว่าป่วนอะน้ำถูกกวนให้มันขุ่นทันทีนี่เหมือนความร้อนมันปวดขึ้นถูกกวนให้มันก็สั่นไหวท่านเปรียบไว้เหมือนกับคนป่วยไข้เจ็บไข้ทนทุกข์กินอาหารก็กินไม่ได้อาหารมันไม่ย่อยเอากินอาหารไม่ได้ต่อให้กินได้อาหารมันก็ไม่ย่อยไม่ดูดซึมมันก็มีแต่อ่อนแรงก็อ่อนแรงลุกเข้าห้องน้ำถ่ายหนักเบาก็ไม่ได้ต้องให้เขาสวนหนักสวนเบาโอ้ยมันก็มีความเดือดร้อนมีความไม่สบายพอเราอยากปุ๊บเราไม่ได้เนี่ยท่านฟังมันก็เคืองทันทีมันก็ไม่สบายทันทีนี่คือไม่สบายใจนะเครียดด้วยยินร้ายเนี่ยมันเริ่มมาตั้งแต่ตรงนี้ด้วยความที่มีความปฏิบัติมีความไม่พอใจมันก็ทำให้แบบขัดเคืองมีความขัดเคืองแล้วมันก็คิดจะประทุษร้ายใครเป็นคนผิดในเรื่องนี้ต้องเป็นรัฐบาลแน่นอนหรือไม่ก็ต้องเป็นฝ่ายนั้นฝ่ายนี้หรือมันก็ต้องเป็นคนนั้นคนนี้นี่ต้องหาคนลงกับเชื้อโรคไม่ได้ใช่ไหมมันไม่มีตัวมีตัวอยู่แต่มันเล็กนิดเดียวไปลงกันยังไงเอาหาคนลงมันเกิดความคิดปองร้ายความคิดพยาบาทความคิดอาฆาตกันละจิตยิ่งไม่ดีมีความเดือดพร่านมันจะให้เห็นทางดำเนินไปนี่ไม่ได้เลยเหมือนมองเห็นอะไรที่คนน้ำคนหม้อที่มันเดือดพร่านเนี่ยมันไม่ได้ละทีนี้พอมีความอยากได้ก็พยายามเข้าไปมันไม่ได้พยายามอีกมันไม่ได้พยายามอีกมันไม่ได้มันเหนื่อยแล้วทีนี้
ต่อถอยอ่อนแอโอ้สังกตายเซ็งแบบว่าท้อนะท้อนี่ใครว่าลิงถือคนนี่แหละมันถือได้แต่มันพยายามหลายรอบแล้วมันไม่ได้เอาตอมาถือเองเป็นทีนามิตะท่านผู้ฟังอันที่สามทีนามิตะแปลว่าความง่วงซึมมาจากคำว่าทีนะหมายถึงความง่วงเหงาเกิดคำว่ามิทะหมายถึงความซบเซาความมัวเมาความมึนตึงมันรวมกันเนี่ยมันก็คนติดคุกอะแบบว่าท้ออ่อนแอทำอะไรก็ไม่ได้จะคิดว่าฉันจะทำสิ่งนั้นจะไปยังไงคุณติดคุกอยู่จะคิดว่าฉันจะทำสิ่งนี้ไปที่นี่จะไปยังไงคุณถูกขังอยู่ไม่ได้ติดคุกอยู่ก็เสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์ช่วงเวลาที่คุณบอกว่าเซ็งสังกตายมึนตึงทำอะไรไม่ถูกคิดอะไรก็ไม่ได้คิดอะไรก็ไม่ออกนี่มันเหนื่อยมันอยากจะนอนพักอย่างเดียวนี่มันคนติดคุกหรือเปรียบเหมือนกับเวลาที่แอ่งน้ำหนองน้ำมีจอกแหนมาปกคลุมปกคลุมด้วยพืชพันธุ์สีเขียวๆต่างๆนี่มันมองไม่เห็นข้างล่างนะหรือแบบว่ามีช่องเล็กๆเปิดลงไปเนี่ยแสงมันลงไปไม่ได้มันก็ไม่เห็นอยู่ดีคือต่อให้น้ำใสใช่ไหมเรามีจอกแหนปกคลุมอยู่ปกคลุมเต็มพื้นที่เลยนะแต่มีรูเล็กๆบางส่วนคือมันก็มองไม่เห็นอยู่ดีเพราะแสงมันลงไปไม่ได้ลงไปได้รูนิดเดียวข้างล่างเห็นเป็นมืดๆดำๆไปเพราะว่าถูกปกคลุมอยู่ด้วยจอกแหนเต็มไปหมดทีนั้นมิท้าเนี่ยมันทำให้มันมึนเหมือนคนถูกขังถูกบังคับอยู่โดยเจ้าความง่วงซึมคือรวมถึงความท้อแท้อ่อนแอหมดกำลังใจความที่ว่าหมดกำลังใจคือตรงนี้ซบเซาแบบไม่มีกำลังใจที่จะสู้เหมือนคนป่วยนั่นแหละป่วยอ่อนอ่อนแอดแอดป่วยแบบจะตายก็ไม่ตายอ่ะเหมือนกับคนติดคุกที่เขาตีตรวนป้องกันรักษาไว้ไปไหนไม่ได้จิตใจที่เป็นแบบนี้นะท่านฟังมันแบบไม่เปิดมันถูกปกปิดเหมือนจอกแหนปกคลุมเอาไว้ทั้งความง่วงแบบง่วงนอนเนี่ยก็ด้วยคืออารมณ์แบบว่าตื่นนอนตอนเช้าๆตื่นมาด้วยความที่ว่าถูกปลุกให้ตื่นเนี่ยมันจะง่วงแบบซบเซานะคิดอะไรไม่ออกมึนด้วยว่าเฮ้ยนี่มันวันที่เท่าไหร่ฉันยังไงนะวันนี้ทำไมนะเดี๋ยวบางคนที่ถูกปลุกด้วยนาฬิกาปลุกเนี่ยมันเป็นแบบนี้มีทีนามิทะถัดมาอีกท่านผู้ฟังในรายละเอียดของนิวรณ์ข้อที่4คือความฟุ้งซ่านรำคาญใจอุทธัจจกุกุจจะมาจากคำว่าฟุ้งซ่านคืออุทธัจจะส่วนคำว่ากุกุจจะนั่นคือความรำคาญใจถูกบังคับกดขี่นั่นเองคุณเปรียบเหมือนกับคนที่เป็นทาสถูกบังคับกดขี่ข่มเหงว่าต้องอย่างนี้อย่างนี้นะมันอัดอั้นอยู่ข้างในด้วยจะทำอะไรก็ไม่ได้ด้วยจะคิดนั่นก็ถูกบังคับอยู่เนี่ยมันรำคาญใจเปรียบไว้เหมือนกับลมที่พัดมาบนผืนน้ำแล้วเกิดแบบมีวันไหวเป็นคลื่นเป็นผิวมันไม่เรียบอะผิวน้ำมันกระเพื่อมด้วยลมที่พัดไหวอยู่ตลอดเวลามันก็มองเห็นข้างล่างไม่ชัดเจนต่อให้น้ำใสก็ตามต่อให้ไม่มีจอกแหนปกคลุมก็ตามต่อให้ไม่เดือดก็ตามถ้าลมพัดมาวุบวับวุบวับน้ำกระเพื่อมขึ้นมันก็มองไม่เห็นอะไรข้างล่างเหมือนเดิมต่อให้คุณยังเป็นคนมีตามีหูแต่ถูกเป็นบังคับใช้แรงงานทาสถูกควบคุมมาไว้มันก็ไม่มีอิสระที่จะคิดจะอ่านจะทำอะไรเป็นความฟุ้งซ่านเป็นความรำคาญใจเกิดขึ้นจากการที่เราพยายามทำพยายามทำแล้วก็ไม่ได้อยากมากเข้าเป็นการมาฉันทะไม่ได้เข้าเป็นความพยาบาทมึนตึงขึ้นแล้วทำอะไรไม่ถูกเหนื่อยไปพักผ่อนก็เป็นทีนิมิทะพยายามเข้าอีกใช้ความพยายามมากใช้ปัญญามากโดยกำลังที่มันน้อยกว่าสติ
ปัญญาที่เกิดมานั้นก็กลายเป็นความฟุ้งซ่านรูปแบบที่ปรากฏออกมาในจิตใจนั้นก็เป็นความรำคาญใจเป็นความฟุ้งซ่านรำคาญใจคืออุทธัจจกุกกุจจะมันไม่นิ่งได้มันไม่จำแจ้งได้มันไม่ชัดเจนเลยเป็นอย่างนี้แล้วเป็นยังไงมันก็พัฒนาต่อไปทุกฝั่งหลงสายไปหมดทุกอย่างเคลือบแคลงไม่ลงใจไปในทุกเรื่องเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายปฏิเสธไปหมดกับทุกคนนั่นคือวิจิกิจฉาคือความเคลือบแคลงเห็นแย้งความไม่ลงใจความเคลือบแคลงความเห็นแย้งความไม่ลงใจนี่มันคือความกังวลใจเราดีนี่เองสงสัยนี่แหละมันออกมาในรูปแบบของคำถามเยอะแยะไปหมดมองโลกในแง่ร้ายนั่นแหละคือวิจิกิจฉาเหมือนกับเวลาที่เรานำทรัพย์เดินข้ามทางกันดารตัวอย่างที่ข้าพเจ้ามักจะพูดอยู่เป็นประจำดูฟังคือคุณไปเบิกเงินมาจากธนาคารเป็นหลายๆแสนหลายๆล้านเนี่ยเดี๋ยวนี้อาจจะไม่ค่อยมีเพราะว่าคุณอาศัยโอนเงินเอาแต่ถ้าต้องถือเงินมาเยอะๆเวลาเดินทางหรือว่าเก็บไว้ในที่ใดที่หนึ่งเราเกิดเป็นทางที่แบบเราไม่ชำนาญไม่เคยมาเคยเดินผ่านมาเนี่ยเราก็ไม่ใช่ว่าเข้าไปถามไปหมดนะหรือไม่ก็อัธยาศัยดีต้อนรับเขาไม่เลยคนที่มันมีอะไรเก็บงำไว้ใครผ่านมาปุ๊บมันจะแบบสงสัยก็ไรนี่มันจะมาทำอะไรนะเหมือนถ้าคนเดินผ่านมาสวนมาเนี่ยเป็นคนแบบแต่งตัวซอมซ้อดูท่าทางไม่น่าไว้วางใจหรือมอเตอร์ไซค์ขับตามมามีท่าทางกุ้ยๆนิดนึงมีอะไรแบบมันมองแล้วมันก็จะสงสัยไปหมดเคลือบแคลงใจไปหมดทำไมสีแบบนี้ทำไมแต่งตัวแบบนี้ทำไมทำผมทรงนี้ทำไมหน้าตาเป็นอย่างนี้นี่มันจะเคลือบแคลงก่อนแล้วทั้งที่ว่าคนนั้นเขาก็เดินมาตามทางของเขาจะไปสู่ที่ที่เขาต้องการไปไม่ได้จะมาสนใจอะไรเราเลยด้วยซ้ำแต่มันสงสัยเขาก่อนแล้วมันเคลือบแคลงเขาก่อนแล้วมันกังวลใจเขาแล้วบอกว่าจิตใจแบบนี้ไม่ดีเลยมีแต่ความกังวลมีแต่ความเคลือบแคลงมองโลกในแง่ร้ายตลอดเวลาพอจะมีคนโลกสวยยังไปว่าคนโลกสวยว่านี่โลกสวยเกินไปก็ตัวเองนั่นแหละเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายเหมือนเปลือกตมตมฝังน้ำที่มันเป็นแบบน้ำโคลนนะมันมีดินผสมอยู่มากแล้วก็ถูกกวนถูกตีขึ้นมันก็ขุ่นไปหมดมันอย่างเวลาที่เขาดำน้ำไปในถ้ำที่ไปช่วยเหลือเด็กที่ติดอยู่ในถ้ำน้ำนี่ขุ่นคลักด้วยเศษดินด้วยเศษขี้ตมเป็นโคลนเป็นแบบนี้เลยขุ่นมากมองไม่เห็นทัศนวิสัยเนี่ยไม่พอ10เซนติเมตรด้วยซ้ำมือตัวเองอยู่ข้างหน้าเนี่ยมองไม่เห็นนะต่อมาใกล้จริงๆใกล้จริงๆก็มองเห็นนิดเดียวไม่ชัดเจนอีกด้วยซ้ำลักษณะของวิจิกิจฉาก็เป็นแบบนี้เกิดขึ้นได้จากทั้งภายในและภายนอกสิ่งภายนอกแต่ไม่เราเคลือบแคลงเห็นแย้งไม่ลงใจก็ได้สิ่งภายในก็ได้เหมือนกันภายนอกภายในมีความเคลือบแคลงมีความไม่ลงใจแล้วคำถามนี่มันมีมากมายต่อให้คนเขาตอบให้นะคือมันไม่เก็ตอะคือต่อให้อธิบายยังไงก็ใช่ไหมใช้เหตุผลมีความเกี่ยวข้องกันจริงๆก็ไม่สนใจไงไม่สงแบบไม่เก็ตสงสัยคือพูดเลยงงเองว่าโอ้ทำไมอธิบายอย่างนี้ก็ยังไม่เข้าใจก็คนมันจะไม่เข้าใจก็จะทำยังไงวิจิกิจฉาต่อให้เข้าใจอยู่จริงๆอ่ะคือไม่ใช่โง่นะคือโง่แล้ววางงี้ดีกว่าคือไม่ใช่ว่าสมองไม่มีแต่ว่าจิตใจมันมีวิจิกิจฉาสมองที่มีนั้นก็เหมือนไม่มีเพราะว่าถูกกลุ่มถูกปกปิดเอาไว้พยายามให้ปัญญาความรู้มันก็ไม่เห็นเพราะมันถูกปกคลุมเอาไว้มีสมองอยู่แต่ไม่ใช่คิดคือคิดอยู่แต่ดันใช้คิดผิดมันก็ไม่ถูกนี่นิวรณ์มันทำให้คนมันไม่เข้าใจได้ต่อให้เขาพยายามอธิบายเอาใช่อยู่มันติดกับไอ้เรื่องนี้ไม่ได้แล้วถ้าวิจิกิจฉาในจิตใจมันยังมีอยู่มันก็ไปติดกับเรื่องอื่นอีกอย่างคนที่บอกว่า
เคลือบแคลงไม่ลงใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่ว่าจะเป็นบุคคลไม่ว่าจะเป็นองค์กรไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ไอเดียความคิดประเด็นใดประเด็นหนึ่งใช่ไหมแล้วเกิดเขาอธิบายประเด็นนี้ด้วยเรื่องนี้เอาเรื่องนี้ของประเด็นนี้มันติดไม่ได้แล้วเพราะเขาอธิบายแล้วมันก็ยกเรื่องอื่นในประเด็นเดิมนั่นแหละมาว่าไม่เข้าใจทำไมเรื่องนี้ต้องเป็นอย่างนี้ในประเด็นนี้ประเด็นเดิมนั่นแหละแต่เรื่องอื่นเขาก็อธิบายในเรื่องนั้นไปอีกว่าเอามันเป็นอย่างนี้ก็จะไม่ไว้ใจไม่เข้าใจในประเด็นเดิมนั่นแหละเดี๋ยวเรื่องที่สองนั้นมันติดไม่ได้เพราะเขาอธิบายแล้วใช่ไหมมันก็ยกเรื่องอื่นมาอีกในประเด็นเดิมนั่นแหละเพราะว่ามันยังมีวิจิกิจฉาอยู่ติดตามต่อเนื่องไปอยู่ตอนนี้มันอยู่ที่ไหนมันก็ติดกับอะไรได้ทั้งนั้นติดกับดินสอก็ได้ติดกับยางลบก็ได้ติดกับบ้านก็ได้ติดกับคนก็ได้ติดได้หมดก็แก้ให้แล้วแต่ถ้ามันยังไม่หลุดไปเจ้าวิจิกิจฉามันก็คืบคลานต่อไปได้อีกนิวรณ์ทั้ง5ต้องวางเป็นอย่างนี้มันติดได้กับทุกอย่างมันทำให้เราเป็นโรคซึมเศร้าได้แล้วที่ถ้าคนมีวิจิกิจฉาแล้วมีความเคลือบแคลงแล้วเราก็ยังหาเรื่องอื่นต่อไปอีกหาเรื่องอื่นต่อไปนี่คือหาความสุขในทางการต่อไปอีกมันก็วนมันก็ต่ำลงต่ำลงวนนี่คือจากวิจิกิจฉาก็กลับมากามฉันทาได้เพราะว่าเวลาฉันเหนื่อยมากๆสงสัยนั่นนี่ก็ไปหาพักหาดื่มหากินหาเที่ยวเหลือจะไม่ถึงขนาดว่าไปผิดศีลอย่างนั้นแต่เอาแค่ว่าทำจิตไม่ถูกแล้วคุณก็ยังถูกปกคลุมครอบคลุมห่อหุ้มด้วยเรื่องของกามอยู่ดีมันก็ไม่หนีออกจากวงจรอุบาทนี้ได้นะท่านฟังเอาคุณจัดการเรื่องประเด็นนี้ไม่ได้งั้นทำเรื่องประเด็นอื่นประเด็นอื่นถ้ายังอยู่ในกามฉันทะตั้งจิตไว้ไม่ถูกมันก็มาลงลูปเดิมวิลอบเดิมวนไปพยาบาทินมิทะฟุ้งซ่านไม่ลงใจเคลือบแคลงแล้วก็กลับมาพยาบาทอีกก็กลับมากามฉันทะอีกเป็นมากๆอย่างที่ว่าก็ทำให้เกิดเป็นอาการทางกายภาพโผล่ขึ้นมามีฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงไปเขาก็ตั้งชื่อให้ว่าคุณเป็นโรคซึมเศร้านะคุณมีฮอร์โมนนี้นะคุณต้องเอายานี้ไปกินนะเพื่อจะเสริมหรือจะปรับลดฮอร์โมนสารต่างๆในระบบชีวเคมีในร่างกายโอ้ยพวกนี้นี่มาทีหลังจิตใจของเราเนี่ยมันแย่ไปก่อนแล้วนิพพาน5เป็นอาหารของอวิชชานะอวิชชานี่ข้าพเจ้าเพิ่งพูดมาในช่วงอื่นของรายการยังเข้าใจธรรมหรือแม้แต่ใต้ร่มโพธิบทนี่ก็อธิบายถึงเรื่องของอวิชชาอยู่ว่าอาหารของอวิชชาเนี่ยคือนิวรณ์5เรามีนิวรณ์5วนลูปไปมากๆซ้ำอยู่เรื่อยซ้ำอยู่เรื่อยอวิชชาเราเนี่ยยิ่งพอกพูนความโง่งมไม่ใช่หมายถึงสมองนะบางคนมีสมองมากเรียนสูงจบด็อกเตอร์แต่อวิชชาเนี่ยโอ้โหตึมเลยหนาเตอะสู่บางคนจบป.4แต่ว่ามีวิชาคือความรู้อย่างดีซะกว่าโดยจิตที่เขาไม่มีนิวรณ์เราจะเอาชนะไอ้เจ้านิวรณ์5อย่างที่มันทำจิตใจเราให้ต่ำลงต่ำลงบนลูปแห่งความต่ำเนี่ยจะเอาชนะมันได้อย่างไรนิวรณ์5ท่านผู้ฟังต้องเอาชนะด้วยพละ5พละ5มีอะไรก็มีศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาเรื่องนี้ข้าพเจ้าเพิ่งพูดไปเมื่อสัปดาห์ก่อนๆนี่เองผู้ฟังจำได้ไหมในช่วงของใต้ร่มโพธิบทที่ได้พูดถึงหลักของพละมีรายการ4อย่างก็มี5อย่างก็มี7อย่างก็มีที่สำคัญสำคัญกันแต่มาตรงกันกับเจ้านิวรณ์5ก็คือพละ5อย่างนั่นเองพละคือศรัทธาศรัทธาคือความมั่นใจท่านฟังศรัทธาเนี่ยไม่ใช่ความเชื่อไม่ใช่ความเห็นแต่เป็นความมั่นใจว่าเฮ้ยเราต้องทำได้นะศรัทธาความมั่นใจวิริยะคือกำลังใจเนี่ยมันไม่เหมือนกับกามฉันทะ
ไม่เหมือนตรงไหนคือศรัทธากับกามคนละอย่างกันศรัทธาคือความมั่นใจความมั่นใจในที่นี้หมายถึงความมั่นใจในวิธีการกระทำความเพียรไม่ได้มั่นใจในผลที่ว่ามันจะต้องได้ต้องได้นะถ้ามั่นใจในผลที่มันจะต้องได้จากการที่ว่าฉันตั้งเป้าไว้แล้วมันฉันต้องได้นั่นคือกามไม่ใช่ศรัทธาแต่ความมั่นใจคือศรัทธานี้หมายถึงการกระทำต่างหากการกระทำนั้นไม่ใช่ผลการกระทำเป็นเหตุแต่เราหวังว่าจะเอาผลฉันต้องได้รถคันนี้ฉันต้องได้บ้านแบบนี้ฉันต้องได้เงินเท่านี้นั่นคือคุณอยากได้ในผลแต่ความมั่นใจนั้นคือจุดที่คุณสร้างเหตุเอาคุณมีความมั่นใจในความที่ว่าฉันจะตั้งความเพียรมาให้ได้เต็มที่นี่คือความมั่นใจไม่เหมือนกันกับความอยากคือกามฉันทะเพราะว่าศรัทธาคือความมั่นใจนั้นปรารภที่เหตุคือการกระทำพอมีความมั่นใจแล้วมันจะไม่เกิดการทำจริงแน่จริงนั่นคือวิริยะคือความเพียรคือความกล้าคือการทำจริงแน่ๆจริงคือกำลังใจถ้าเรามั่นใจว่าเอ้ยฉันสร้างเหตุได้นะฉันทำอย่างนี้ได้นะเอาคือตื่นอ่านหนังสือแต่จะต้องสอบมาละกี่ชั่วโมงคุณต้องมั่นใจในข้อนี้ก่อนว่าเราจะต้องทำให้ได้ในเหตุที่เราจะปรารภเรื่องการสอบได้สอบไม่ได้นั่นยกไว้เพราะว่าถ้าฉันอยากได้กลายเป็นการไม่ฉันทะนั่นคือปรารภเอาผลแต่ถ้าคิดว่าฉันสามารถลุกขึ้นอ่านหนังสือได้ตื่นตีสี่อ่านหนังสือวันละ8 ชั่วโมงเตรียมสอบแต่คนที่ทำอย่างนี้ได้นี่ต้องสอบได้แน่นี่คือความมั่นใจนะปรารภเหตุแล้วก็ดูให้ถึงผลที่เหตุนั้นมันจะทำให้เกิดได้ปุ๊บเนี่ยกำลังใจมันจะมีมาคือถ้ามีความมั่นใจแล้วไม่เกิดกำลังใจความมั่นใจนั้นไม่ถูกละแสดงมันตั้งไว้ไม่ถูกหรือไม่ก็ทำตรรกะให้เข้าใจไม่ได้เช่นว่าถ้ามีความมั่นใจว่าถ้าฉันอ่านหนังสือแค่วันละชั่วโมงหนึ่งฉันจะสอบเข้าหมอเข้าแพทย์ได้มันไม่แน่คือมันไม่น่าจะได้คนที่เขาจะได้เขาต้องอ่านหนังสือกันมากกว่านี้ความมั่นใจนั้นก็ต้องให้ถูกที่ถูกทางเพราะว่าศรัทธาความมั่นใจถ้าเราตั้งไว้ผิดที่ไม่ถูกทางมันกลายเป็นการปฏิบัติผิดได้พระพุทธเจ้าเคยยกตัวอย่างถึงว่าถ้าคุณตั้งศรัทธาไว้ในบุคคลที่ไม่ใช่สัมมาสัมพุทโธในข้อปฏิบัติที่ไม่ใช่สวากขาธรรมโมในบุคคลที่ไม่ใช่สุปฏิปันโนมีปัญหาทันทีการปฏิบัตินั้นจะเป็นการปฏิบัติที่ไร้ผลความเพียรการกระทำนั้นจะไม่ได้ทำให้เกิดผลได้ศรัทธาความมั่นใจนั้นเราจึงต้องตั้งไว้ให้ดีถูกที่ถูกทางแล้วกำลังใจท่านผู้ฟังมันจะมามันจะเสด็จมาเลยมาเองเลยไม่ต้องเรียกจะบอกว่ามีการทำจริงแน่จริงเป็นความเพียรเป็นความกล้าอกุศลธรรมเนี่ยมันจะลดลงไปกุศลธรรมเนี่ยมันจะเกิดขึ้นตรงไหนตรงที่ว่าเราทำเราไม่ได้ทำด้วยความอยากไงเราทำด้วยความเพลิดเพลินความพอใจคือกามทำด้วยความพอใจความอยากคือฉันทะคือตัณหามันจะทำให้แบบมีอกุศลธรรมเปล่าปูนแล้วถ้าไม่ได้เกิดพยาบาทอีกยินร้ายอีกแต่ด้วยความมั่นใจด้วยกำลังใจอกุศลธรรมมันจะลดนะมันไปคนละทางตรงนี้ในขณะที่นิวรณ์พาต่ำลงวนลูปไปยิ่งเท่าไหร่เหมือนขันน็อตยิ่งแน่นเข้าแน่นเข้าในขณะที่พละ5คุณมีการทำจริงแน่จริงละสิ่งที่เป็นอกุศลเพิ่มพูนสิ่งที่เป็นกุศลไม่เหมือนคลายออกขันน็อตแต่ละวงแต่ละรอบแต่ละครั้งที่หมุนไปอกุศลธรรมลดลงกุศลธรรมเพิ่มขึ้นพยายามจะจดจ่อทำยังไงใส่ใจลงไปปุ๊บมันจะตั้งสติได้ขึ้นมาสติคือความระลึกได้ก็จะเกิดขึ้นสามารถแยกแยะได้ตรงบางจุดนี้สติเนี่ยจะช่วยให้เราแยกแยะได้แยกแยะระหว่างความเพียรกับความอยาก
แยกแยะระหว่างกามฉันทะกับศรัทธาและความเพียรด้วยสติที่คุณตั้งเอาไว้แยกแยะได้แล้วพยายามเพ่งจดจ่อเอาไว้ในตัวฝังในความที่เราจะพยายามเพ่งจดจ่อในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เราทำงานเอาไว้ด้วยจิตที่ประกอบกับความเพียรด้วยจิตที่มีการทำจริงแน่วแน่จริงมีความมั่นใจแล้วจิตมันจะเป็นอารมณ์เดียวนั่นคือเป็นสมาธิสมาธิตรงนี้แหละตัวฝังถ้าเราเอามารวมกับงานที่เราทำนะแล้วประกอบด้วยฉันทะวิริยะจิตตวิมังสานี่เป็นอิทธิบาท4เลยเนี่ยอะไรก็ตามสำเร็จได้ด้วยอิทธิบาท4หมดเลยนะเอ๊ะฉันทะแล้วมันเหมือนกับกามฉันทะไหมท่านไม่เหมือนกันตรงสมาธินี่ไงถ้าคุณมีกามฉันทะก็ฉันทะตัวเดียวกันกับฉันทะในอิทธิบาท4นั่นแหละแต่ที่ไม่เหมือนกันก็ตรงดีบะถ้าคุณมีพละ5ฉันทะนี้ที่ประกอบด้วยสมาธิมีเครื่องปรุงแต่งในที่นี้คือเป้าหมายที่เราตั้งเอาไว้ไม่ว่าเป้าหมายนั้นจะเล็กหรือจะใหญ่จะเป็นของเราหรือของคนอื่นหรือเป็นภายในภายนอกก็ตามด้วยเป้าหมายที่เราตั้งเอาไว้ก็เรียกว่าทำเครื่องปรุงแต่งบวกกับจิตที่เป็นสมาธิอยู่คุณตั้งความพอใจฉันทะไว้นะนี่แหละมันต่างกันตรงนี้แต่ถ้าไม่มีสมาธิใช่ไหมถ้าคุณมีฉันทะในเป้าหมายที่คุณตั้งเอาไว้โดยที่จิตไม่เป็นสมาธินั่นคือการมาฉันทะทันทีมันจะดึงลงต่ำเลยพยาบาทห่วงซึมฟุ้งซ่านรำคาญใจตามมาเป็นปรวนโดยฉันทะที่ไม่มีสมาธิในเป้าหมายที่เราตั้งเอาไว้เดดไลน์หรือว่า KPI ต่างๆแต่พอเราเจริญพละ5เริ่มจากศรัทธาวิริยสติจนได้สมาธิตึ๊บปึ๊กสมาธิที่มีประกอบกับฉันทะที่ตั้งเอาไว้หนึ่งงานที่คุณทำ3อย่างนี้เปรียบเหมือนเก้าอี้3ขาที่ทำให้เราตั้งอิทธิบาท4เอาไว้ได้ใส่ลงไปอีกวิริยะอีกจิตตะด้วยวิมังสาด้วยพละ5กับอิทธิบาท4ทั้งหมดฟังเลยรวมกันนี่โรคซึมเศร้านี่คุณอย่าไปพูดถึงเลยว่ามันจะแก้ไม่ได้โรคตายยังแก้ได้โดยซ้ำด้วยอิทธิบาท4ด้วยพละ5จะอะไรอีกนี่รู้มากแล้วด้วยพอเรามีสมาธิเจริญอิทธิบาท4ได้ในเป้าหมายเดดไลน์กำหนดการอย่างใดอย่างหนึ่งเราจะเห็นช่องทางไปนั่นคือปัญญาท่านผู้ฟังปัญญามันจะแจ่มแจ้งขึ้นมามันไม่เหมือนนิพพาน5ที่มันจะปกปิดครอบคลุมเป็นเครือข่ายมองไม่เห็นปิดกั้นปิดบังเอาไว้แต่ด้วยสมาธิปุ๊บมีปัญญาปุ๊บเห็นช่องทางทีเดียวว่างานนี้ต้องไปแบบนี้ด้วยจิตตะด้วยวิมังสาขั้นตอนนี้ต้องกระทำแบบนี้ปัญญาเนี่ยมันก็อยู่ในกุศลธรรมด้วยพละ5ก็เอามาแก้เรื่องนิพพาน5กำจัดโรคที่เป็นโรคทางจิตไม่ว่าจะเป็นโรคซึมเศร้าไม่ว่าจะเป็นโรคเครียดด้วยพละ5นี้ได้จิตใจมีสมาธิมีปัญญามันยิ่งมีความมั่นใจขึ้นไปอีกว่าโอ้โหนี่ที่เราตั้งจิตตั้งใจไว้นี่มันเป็นไปได้อย่างนี้นะเนี่ยนี่คือความมั่นใจคือศรัทธายิ่งเพิ่มพูนขึ้นมาอีกมีความมั่นใจมีศรัทธาแล้วมันก็ได้สติขึ้นมาแยกแยะได้เห็นความแตกต่างได้สติตั้งไว้แล้วมีการเพ่งมีการจดจ่อนั่นก็เป็นสมาธิมีสมาธิแล้วเห็นช่องทางดำเนินการไปนั่นก็เป็นปัญญามันก็วนขึ้นวนขึ้นดีขึ้นดีขึ้นนี่มันก็สูงขึ้นสูงขึ้นจิตของเราด้วยพละ5มันก็ทวนกระแสของเจ้านิวรณ์5ที่ให้จิตของเราต่ำลงต่ำลงได้ทวนกระแสกันได้เอาชนะมันได้แล้วยิ่งถ้าคุณใส่ฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาไปด้วยอิทธิบาท4ร่วมกันด้วยเนี่ยนะเอาชนะได้แน่นอนท่านฟังไม่มีความมั่นใจเลยในช่วงใต้ร่มโพธิบทวันนี้ท่านฟังก็พูดถึงประเด็นที่ใกล้ตัวเรามากๆคือโรคเครียดโรคซึมเศร้าที่เป็นอาการทางจิตที่มาจากเรื่องของจิตนั่นคือนิวรณ์นั่นเองเราได้กล่าวถึงการเอาชนะมันโดยการใช้พละ5เราก็อิทธิบาท4ด้วย
ในช่วงใต้ร่มโพธิบทนี้ผู้จะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพุธตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซเป็นผู้ดำเนินรายการท่านผู้ฟังสามารถที่จะติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์หรือว่าที่เว็บไซต์ donhaisok.fm donhaisok.fm แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร